สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวสมาร์ทโปรดักชันนะครับขึ้นจอทีวีโดยผ่านตัวโมดูลของเราเดี๋ยวจะให้ดูตัวโมดูลสมาร์ทโปรดักชันของเราก่อนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับก็จะรับอินพุตตั้งแต่5อินพุตจนถึง16อินพุตนะครับตามเซ็นเซอร์แล้วก็รีเลย์ตัวนี้จะเป็นระบบแปลนนะครับพอเวลาต่อสาย HDMI แล้วขึ้นจอก็คือเราก็จะดีไซน์ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวลองดูครับอันนี้คือมีทั้งหมด10ลายผ่านแรงแล้วก็เข้าสวิตช์ครับตัวนี้เขาก็จะวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรแล้วก็มีดูของ action การผลิตด้วยครับต่อมาก็ตัวนี้จะควบคุมด้วยซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้คือหน้าตาซอฟต์แวร์ก็อันนี้จะเป็นไลน์เนมก็คือเป็น IP ทั้งหมด10เครื่องตามที่เราเซตไว้ตรงนี้ก็จะเป็นเรียลไทม์มอนิเตอร์ครับเอาไว้ดูแบบเรียลไทม์ผ่านซอฟต์แวร์ก็จะมีบอก Max Sheet Web Hand Action เท่าไหร่อันนี้จะเป็น Action Output จริงส่วนด้านล่างนี้จะเป็นโมเดล Setting นะครับก็คือเอาไว้แห่งการผลิตว่าของแต่ละลายมีโมเดลที่ต้องผลิตกี่โมเดลคือเราแพลนไว้ล่วงหน้าแล้วก็มาเลือกใช้ส่วน Production Config คืออันนี้จะแบ่งเป็น Time Chip ก็คือเป็นชิป A กับชิป B นะครับกะเช้ากับกะดึกแล้วก็จะมีระบุของแผนการผลิตที่เป็นเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ตั้งเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาดูรีพอร์ตนะครับตัวนี้จะมีรีพอร์ตก็คือ production report ก็คือจะเก็บแผนการผลิตตั้งเป็นเวลาครับทุกๆนาทีก็ได้หรือว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วก็สามารถ export ต่อไปเป็น Excel นี่ครับให้ดูตัวอย่าง report อันนี้ก็จะเก็บสาเหตุของการเกิด downtime ได้ว่าเครื่องไหนลายไหน machine นี้เท่าไหร่มีการหยุดทำงานมันก็จะเก็บเป็น data record ไว้ครับต่อมาจะมาดูฝั่งซอฟต์แวร์ Clientตัวนี้จะสำหรับโชว์มอนิเตอร์กลุ่มทั้งหมด10ลายเราจะสามารถขึ้นจอทีวีใหญ่ได้ก็จะดูเป็นภาพรวมอาจจะติดเอาไว้ในห้องออฟฟิศก็ได้ครับถ้าขึ้นจอทีวีใหญ่เราก็จะดู downtime status อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของหมด10ลาย10เครื่องที่เราติดไว้ก็ถ้าเมื่อเครื่องจักรมีการหยุดยกตัวอย่างมีการหยุดสมมติเครื่องที่1 machine มีเซ็นเซอร์เข้ามาว่าเครื่องจักรหยุดทำงานก็จะเป็นสีแดงฟองไว้ทางช่างทางแมชชีนจะได้เข้าไปแก้ไขได้ส่วนอันนี้จะเป็นละเอียดหน่อยก็คือลายนึงเขาจะมี9เครื่องจักรเขาก็จะแบ่งเป็นเครื่องที่1 2 3 4 5จนถึง9ถ้าเครื่องไหนหยุดก็จะเป็นสีแดงก็ประมาณนี้ครับ Smart Production